เสียงจากหมอถูกลดเงินค่าเวรเพิ่มงานห้ามเขียนเหตุผลลาออกที่แท้จริงดอร์ทีนร่ายยาวเหตุผลที่หมอจบใหม่ลาออกเผยเคยเขียนใบลาออกแต่โดนตีกลับให้เขียนเหตุผลใหม่ชี้ระบบมีปัญหาในกระทรวงสาธารณสุขต้องยอมรับความจริงวันที่7มิถุนายน2566 Daily News Online ลินออนไลน์รายงานว่า กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในวงการแพทย์กรณีที่คุณหมอหลายคนออกมาแชร์เรื่องราวการทำงานหนักและภาระงานที่เกินจะรับไหวจนทำให้มีหมอจบใหม่ต่างทยอยลาออกเป็นจำนวนมากเป็นหนึ่งในสาหรือเกือบพันคนล่าสุดด็อกเตอร์ทีนได้ออกมาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่เคยลาออกจากอาชีพหมอที่ต้องรับภาระอันหนักอึ้งและยังพูดถึงประเด็นที่ไม่สามารถเขียนเหตุผลที่แท้จริงในใบลาออกได้ โดยเธอเล่าว่ามีประเด็นกันว่าหมอจบใหม่2,700คนลาออกไปแล้ว900คนหนึ่งในสสัดส่วนของการลาออกมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีแม้ว่าจำนวนนักเรียนแพทย์เพิ่มขึ้นทุกปีมีโรงเรียนแพทย์เปิดใหม่ขึ้นมาเยอะแต่คนลาออกเยอะกว่าเดิมปัญหามันอยู่ตรงไหนคะตอนนี้เหมือนกระทรวงสาธารณาสุขเขากำลังตักน้ำใส่องที่มันมีรูรั่ว จะเติมน้าใส่องค์รั่วไม่ได้เติมยังไงมันก็ไม่เต็มคือมันเป็นทุกมิติของวงการนี้เลยที่ทําให้คนลาออกหมอก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ลาออกลาออกมาห้าปีแล้วตอนแรกกะว่าจะไม่ได้ลาออกเลยแต่กะจะทํางานเป็นหมอทั่วไปกะว่าจะทํางานเป็นหมออยู่ที่โรงพยาบาลชุมชนใกล้ๆบ้านเราก็เล็งๆไว้ว่าเราจะอยู่โรงพยาบาลน,นี้ไรนี้ แล้วปรากฏว่าช่วงที่เป็นแพทย์ใช้ทุนปีที่สองซึ่งก็ทำงานโรงพยาบาลชุมชนนี้อยู่ปรากฏว่าเขาลดเงินหมอลดเงินค่าเวรแล้วคือโรงพยาบาลนี้เป็นโรงพยาบาลที่ค่อนข้างใหญ่โรงพยาบาล90เตียงและเหมือนจะกำลังขยายเป็น120เตียงในอนาคตแล้วอยู่ๆก็มาลดค่าเวรพนักงานที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นในอนาคตแต่กลับถูกลดค่าเวรลงเพื่ออะไร ส่วนตัวพบว่าเวลาที่เรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอพอตื่นมาทำงานตอนเช้ามันจะรู้สึกวิววิวใจสัน่นแล้วมันก็รู้สึกอารมณ์เสียอารมณ์หงุดหงิดง่ายซึ่งสุดท้ายมันก็จะไปลงกับทุกคนซึ่งเราก็รู้ตัวข้อนี้ดีแม้ว่าเราจะพยายามควบคุมอารมณ์แล้วแต่ก็อดหงุดหงิดไม่ได้เราไม่อยากจะทอกสิกใส่ใครพยายามมากที่สุดแล้วแต่ก็ทำไม่ได้คนนอกวงการแพทย์เขาก็มักจะพูดกันว่า ทนไม่ได้ก็ลาออกสิก็เลยลาออกสงสารเพื่อนนะเพราะหมอคนหนึ่งออกพาร่างงานก็จะเพิ่มขึ้นอีกแต่เราก็สงสารตัวเองมากกว่าอยากพักผ่อนอยากตื่นมาแล้วอารมณ์สดใสมากกว่านี้เราก็คิดว่าระบบแบบนี้คงไม่เหมาะกับเราถึงแม้ว่าจังหวัดที่หมออยู่อาจารย์แพทย์ส่วนใหญ่จะน่ารักมากจะไม่ค่อยทอกซิกเหมือนกับหลายๆที่หลายๆจังหวัดที่เขาจะเจอกันมาถือว่าโอเคแล้ว หมอคนไหนที่อยู่เวรมาแล้วทั้งคืนไม่ควรทำงานตอนเช้าต่อนะเพราะว่าร่างกายมันไม่ได้ถ้าอย่างน้อยเขาเปลี่ยนระบบตรงนี้ได้แบบไม่ต้องเข้าราวเช้าทุกวันไม่ต้องไปออกโอพีดีเช้าทุกวันหลังจากอยู่เวรมาน่าจะดีกว่านี้คิดว่าถ้าระบบเป็นแบบนั้นเอาจริงๆทุกวันนี้หมออาจจะไม่ได้ลาออกก็ได้สาธารณสุขเขาไม่รู้เรื่องนี้เหรอแพทยสภาเขาไม่ได้มาสนใจเรื่องตรงนี้หรอือว่าทำไมหมอถึงได้ลาออกกันเยอะ จะบอกว่าตอนที่หมอเขียนใบลาออกมันจะมีเหตุผลให้เขียนหมอก็เขียนไปว่ารู้สึกว่าตัวเองไม่เหมาะกับระบบค่ะแล้วคุณป้าที่เป็นฝ่ายทะเบียนที่รับเรื่องรับเอกสารเขาอ่านเขาก็ตีกลับมาแล้วเขาก็บอกกับหมอว่าหมอเขียนเหตุผลแบบนี้ไม่ได้ค่ะไม่ได้เลยไปเขียนมาใหม่นะคะเขียนประมาณว่าออกไปทำธุรกิจส่วนตัวอะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะให้เขียนเหตุผลที่ดีกว่านี้ แสดงว่าก่อนหน้านี้รุ่นก่อนหน้าที่เขาลาออกแล้วเขียนเหตุผลจริงๆไปแล้วผู้อำนวยการหรือผู้บัญชาการที่ใหญ่กว่านี้เขาไม่โอเคเหรอือทำไมถึงเขียนเหตุผลจริงไม่ได้การแก้ปัญหาแพทย์ลาออกไม่หยุดแบบนี้ขั้นแรกเลยทางกระทรวงสาธารณสุขต้องยอมรับความจริงก่อนว่าปัญหามันเกิดจากระบบถ้าท่านยอมรับความจริงได้ท่านถึงจะแก้ปัญหาได้ถูกจุดไม่ใช่มอเตเติมน้ำใส่องค์รั่วอยู่ต้องปิดรูรั่วที่โอคงก่อน เข้าใจไหมสาภาพแพทย์ถแถลงการปมหมอแหลาออกย้ำผิดหวังการชี้แจงของกระทรวงสาธารณาสุขสาภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานออกถแถลงการถึงปมเดือดแพทย์ลาออกต่อกกลับกระทรวงสาธารณาสุขหลังออกมาถแถลงยอมรับปัญหาลั่นเป็นการชี้แจงที่มองข้ามต้นต่อได้อย่างน่าผิดหวังเป็นอย่างมาก วันที่7วิถุินายน2566ายน6เวลา11ตรานาทีเดลี่น n วส์ออนไลนรายงานว่ากำลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างร้อนแรงไปทั่วสังคมไทยอยู่ในขณะนี้ภายหลังจากที่แฟนเพจ f a c e b o o k สามภา,าษณแพทย์ผู้ปฏิบัติงานออกมาเล่าเรื่องราวของคุณหมอที่ต้องทำงานหนักภาระงานอื่นเยอะเกินนอนน้อยไม่ได้นอนลงเวรไปประชุมจนรถพิก รวมไปถึงได้เกิดกระแสคุณหมอได้ลาออกมาเปิดเผยถึงความยากลําบากเหน็ดเหนื่อยในการทํางานที่มาจากระบบกันเป็นอย่างมากโดยภายหลังทางด้านนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินรองประลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยแพทย์หญิงพิมพ์เพศสุขุมาลไพบูรณ์ผู้อํานวยการสํานักง,งานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทถแถลงข่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปัญหาขาดแคลนแพทย์สะสมมานานต้องใช้เวลาแก้ไขนั้น จากกรณีดังกล่าวนี้เองล่าสุดเมื่อวันที่7มิถุนายนสาหภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานได้ออกถแถลงการต่อกรณีแพทย์ลาออกจากกระทรวงสาธนารณสุขโดยระบุว่าจากกระแสะแพทย์ลาออกจากกระทรวงสาธนารณสุขที่เป็นประเด็นทางสังคมในปัจจุบันจนถึงการถแถลงข่าวในวันที่6มิถุนายนพศ2566ซึ่งจัดโดยกระทรวงสาธนารณสุข ทางสาภาพแพทย์ผู้บริบัติงานขอขอบคุณทางกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมาตอบสนองต่อกระแสรังกล่าวและเป็นการเปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบันในด้านปัญหาการขาดแคลนแพทย์การสูญเสียแพทย์ออกจากระบบและการให้บริการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง จากสาเหตุภาระงานมากเกินศักยภาพทั้งจำนวนชั่วโมงที่ติดต่อนานกันสูงเกินกว่า100ชั่วโมงต่อสัปดาห์รวมถึงค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสมกับภาระงานที่แพทย์ต้องรับผิดชอบซึ่งทางกระทรวงได้ยอมรับถึงปัญหาและข้อจำกัดต่างๆแก่สาธารณชนการทำงานเป็นระยะเวลาต่อเนื่องมากกว่า80ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นอกจากจะเพิ่มความเสี่ยงในการถึงแก่ชีวิตของผู้ป่วยยังเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของแพทย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางภาครัฐได้มองข้ามความสำคัญทำให้ปัญหาส่วนนี้ฝังรากลึกในระบบสาธารณสุขไทยมาเป็นระยะเวลานานการถแถลงถึงข้อจำกัดและการแก้ไขปัญหาโดยปราศจากความชัดเจนอีกทั้งยังไม่ได้พูดถึงปัญหาหลัก อย่างการปรับวัฒนธรรมองค์กรการแก้ปัญหาเรื่องความโปรง่งใสในการจัดสรรภาระงานหรือการเพิ่มการเข้าถึงการบริการสุขภาพในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลถือเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังมีกรณีที่สาภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานได้พยายามเชิญรัฐมนตรีกระทรวงสาธนารณสุขเพื่อเข้าร่วมการประชุมและหาทางออกร่วมกันจากหลายภาคส่วนแต่ไม่ได้รับการตอบรับมาแต่อย่างใด จนถึงวันนี้พวกเราแพทย์กลับได้รับคำตอบเพียงว่าปัญหาเหล่านั้นอยู่นอกเหนือความสามารถของกระทรวงที่จะปรับเปลี่ยนเรื่องค่าตอบแทนและตำแหน่งเพิ่มเติมที่เหมาะสมให้กับแพทย์ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างยิ่งในฐานะผู้บริหารระบบสาธารณสุขของประเทศ ทางสาภาพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานขอยืนหยัดเคียงข้างแพทย์ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านไม่ว่าเกี่รรัฐบาลจะเปลี่ยนผ่านเราจะต่อสู้กับความไม่เป็นธรรมและการกดขี่ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยจนกว่าวิชาชีพของพวกเราจะสามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้โดยปราศจากความกังวลและแรงกดดันจากการทำงานที่ถูกกดขี่อย่างไม่เป็นธรรม ทั้งนี้ทางสาภาพ,าพแพทย์ผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าว่าที่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขคนถัดไปจะเรียนรู้ข้อผิดพลาดจากความพยายามในการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันไม่ยึดติดหล,ลักเกณฑ์ที่ขัดขวางการพัฒนาวงการแพทย์และระบบสาธารณสุขไทยโดยยึดประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้งหยุดเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้ป่วยคืนความเป็นมนุษย์ให้แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพ